Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2023ซีรีส์จงให้เกียรติพระเจ้าวันที่4ให้พระคิดเป็นหางเสือนำเรือแห่งชีวิตยากอบบทที่3ข้อ4ถึง5ดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้ลั่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้เรือลำใหญ่ที่มีกำลังมหาศาลก็ยังถูกบังคับทิศทางด้วยหางเสือเล็กๆ เช่นเดียวกับชีวิตของเราที่ถูกบังคับทิศทางด้วยคำพูดดังนั้นขอให้เราเลือกยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหางเสือนำชีวิตเราพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ21กล่าวว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันยอห์นบทที่6ข้อ63พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตไม่ว่าความตายหรือชีวิตความสำเร็จหรือความล้มเหลวต่างขึ้นอยู่กับอำนาจของลิ้นจงเลือกที่จะให้ลิ้นเอ่ยถ้อยคำตามพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้าทำตามพระสุรเสียงของพระองค์ใส่ใจในคำสั่งสอนให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้าเยเรมีบทที่1ข้อ6ถึง8แล้วข้าพเจ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายดูเถิดข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะข้าพระองค์เป็นเด็กแต่พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าพูดว่าเจ้าเป็นเด็กเพราะเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าต้องพูดอย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะเราอยู่เจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากล่าวพระวจนะบ่อยแค่ไหนมีพื้นที่ชีวิตใดบ้างที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เราใช้พระคำของพระองค์เพื่อนำชีวิตไปยังพื้นที่นั้นอาจเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักผ่านพระวจนะของพระองค์เราสรรเสริญพระยาเวผู้ทรงเป็นพระวาทะที่เที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ได้กล่าวถ้อยคำของพระองค์คือถ้อยคำแห่งชีวิตแก่ผืนดินที่แห้งแล้งแก่กระดูกที่ตายแล้วขอทรงให้พระคำเต็มล้นในใจและออกมาจากปากของเรานำชีวิตของเราไปสู่ผลอันดีที่คนทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน